เปิดคฤหาสน์หรูมดดำคชาภาเผยค่าตัวจ้างงานสูงร้อยล้านพิธีกรบันเทิงที่ไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆค่ะสำหรับมดดำคชาภาที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานโดดเด่นในด้านพิธีกรขึ้นชื่อเป็นพิธีกรฝีปากแซ่บจนใครๆก็ติดตามผลงานในส่วนของไลฟ์สไตล์การจัดรายการเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรคิวทองสุดๆเป็นพรีเซนเตอร์ค่าตัว8หลักแต่คนจ้างก็สู้โดยล่าสุดทางด้านดีเจมดดำก็ได้มีการเปิดบ้านให้แฟนๆได้ชมความอลังการของตัวบ้านโดยเฉพาะบ่อปลาสุดหรูที่ตั้งอกตั้งใจสร้างแบบสุดๆจนหลายคนทั้งอึ้งและทึ่งไปตามๆกันโดยล่าสุดก็ถือโอกาสดีถ่ายคลิปอวดบรรยากาศภายในบ้านให้แฟนๆได้ส่องกันแบบจัดเต็มอีกครั้งแถมครั้งนี้ยังมีแขกคนพิเศษอย่างแจ็คแฟนฉันเดินทางมาร่วมชมความอลังการของเขาอีกด้วยโดยเป็นบ้านหรูติดริมน้ำเจ้าพระยาสุดอลังการซึ่งบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ให้กับพ่อแต่เป็นชื่อของมดดำภายในบ้านมีการสร้างแยกกันกับคนในครอบครัวอยู่คนละหลังเรียกได้ว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวทั้งสวนดอกไม้น้ำตกบ่อน้ำสนามกอล์ฟสระว่ายน้ำมีทั้งของเด็กและผู้ใหญ่เรียกได้ว่ามูลค่าเป็น10ล้านบาท